เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นแซ่บจัดจ้านถึงใจเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตะไคร้ทุก3ต้นหั่นเป็นท่อนๆเลยครับข่าทุบนะครับหั่นแว่น5แว่นเลยครับรากผักชีทุบ2รากหอมแดงทุบ5หัวพริกแห้งทอดนะครับตามชอบเลยครับตามพอแหลกๆนะครับตามด้วยพริกขี้หนูนะครับเผ็ดตามชอบเหมือนกันนะครับตามพอแหลกๆนะครับตามเสร็จแล้วนะครับนำน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะนะครับแช่พริกไว้นะครับเพื่อไม่ให้พริกของเราดำนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำต้มยำกุ้งน้ำข้นกันเลยครับน้ำเปล่า800 ml แล้วให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับใส่ตะไคร้ข่าหอมแดงและรากผักชีลงไปเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาแล้วเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ำเดือดเครื่องต้มยำของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะพริกเผา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับคนทุกอย่างเข้าดีนะครับตามด้วยกุ้งกล้ามกราม500กรัมนะครับหรือครึ่งกิโลนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดผ่าหลังมันที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะรอให้กุ้งของเราสุกและน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีฟองก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับตอนนี้กุ้งสุกแล้วนะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป10ใบครับและตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบสีชมพูกระป๋องนี้เลยครับที่ครัวสนามเลือกใช้เพราะจะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นของเรานะครับจะได้ความเข้มข้นหอมมันเลยนะครับอร่อยครบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับและที่สำคัญนะครับรสชาติก็ไม่ไปกบกลิ่นเครื่องต้มยำของเรานะครับอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่นมข้นจืดทีพอตแถบสีชมพูลงไปตามชอบเลยนะครับความเข้มข้นตามชอบได้เลยนะครับนมข้นจืดทีพอตแถบสีชมพูนะครับก็ยังทำเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงพะแนงแกงเขียวหวานบอกเลยว่าอร่อยคุ้มค่าราคาถูกกว่ากะทิเยอะเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ให้เราใส่พริกแห้งทอดลงไปเลยครับตามด้วยพริกขี้หนูที่เราแช่น้ำมะนาวไว้นะครับใส่ลงไปทั้งพริกทั้งน้ำมะนาวเลยนะครับแล้วตามด้วยผักชีฝรั่งซอยผักชีไทยซอยตามชอบเลยนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยหอมมันเข้มข้นจัดจ้านถึงใจมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับบอกเลยว่าทำง่ายได้กำไรประหยัดต้นทุนมากๆแต่ขาดไม่ได้เลยนะครับนมข้นจืดทีพอตแถบสีชมพูกระป๋องนี้เลยนะครับที่เข้ามาช่วยในเมนูอาหารทำให้รสชาตินวลขึ้นมากๆแถมสามารถสร้างสรรค์เมนูได้มากมายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เพื่อนเพื่อนก็สามารถหาซื้อทีพอตได้ง่ายๆที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่นมอร่อย .com อร่อยได้ไม่ยั้งสร้างสรรค์เมนูได้ไม่หยุดด้วยทีพอตสุดยอดมากครับเมนูนี้